พลอภิรัตเข้ามาแล้วจะทําหน้าที่อะไรระหว่างทําให้กองทัพอยู่ในอํานาจทางการเมืองหรือทําให้กองทัพถอยออกมาแล้วเป็นหลักค้ํายันให้ประชาธิปไตยมันมีความเข้มแข็งใช่มั้ยอันนี้ผมคิดว่าตัวคุณอภิรัตคงมีคําตอบของตัวเองอยู่นะครับเพราะคุณอภิรัตเองก็ผ่านประสบการณ์ของความขัดแย้งทางการเมืองสวัสดีครับพบกับผมพิชเดชแสงเพชรแล้วก็คุณปัญญานงนุชนะฮะในมติชนสุดสัปดาห์น้องไอ้ครับสัปดาห์นี้มติชนสุดสัปดาห์เราปกเราก็จะเห็นฮะเป็นพลเอกอภิรัตเป็นทหารคนดังที่ใครๆก็รู้จักแห่งยุคนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือท่านบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้ช่วยบัญชาการทหารบกที่กำลังจะขึ้นสู่ตำแหน่งผบทบคนที่41ซึ่งถือว่าการขึ้นมาครั้งนี้ค่อนข้างสำคัญนิดนึงเพราะจะเป็นช่วงใกล้เปลี่ยนผ่านไปสู่การเลือกตั้งนะฮะทำให้มีการโฟกัสกันว่าเอ๊ะบทบาทสำคัญต่างๆรวมถึงตำแหน่งในคสช.เนี่ยบิ๊กแดงจะต้องมีหน้างานที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันราบรื่นใช่ค่ะเพราะว่าบิ๊กแดงเมื่อขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.แล้วนะคะก็จะต้องพ่วงกับตำแหน่งเลขาธิการคสช.ที่คุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเวลานั้นด้วยอีกทั้งบิ๊กแดงนี้ก็เป็นบุตรชายของท่านบิ๊กจ๊อนะคะพลเอกสุนทรคงสมพงษ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะอย่างที่ทุกท่านได้รู้จักมาสมัยช่วงการเมืองยุครสช.นะคะก็เลยเป็นที่จับตามองเรียกได้ว่าเป็นบ้านคงสมพงษ์ที่มีผบ.ทบ.และผบ.สูงสุดเป็นบ้านที่มี2เหล่าทัพแล้วนั่นเองเป็นผู้บัญชาการทหารนะคะสัปดาห์นี้โฟกัสแต่ละท่านเป็นไงบ้างคะในบิ๊กคอสช.ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรมีการให้คอมเมนต์ถึงการแต่งตั้งผลทหารครั้งนี้ทุกคนเชื่อมั่นและเชื่อมือบิ๊กแดงนะคะโดยเฉพาะท่านพลเอกประวิตรก็บอกว่าผบ.เหล่าทัพชุดนี้เชื่อมือทุกคนหมดที่เป็นชุดใหม่นะคะเพราะว่าทุกคนก็เป็นเตรียมทหารรุ่น18รุ่น20ซึ่งก็เป็นเพื่อนกันมานะคะทางท่านผู้จัดการทหารบกท่านบิ๊กเจี๊ยบพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารค่ะก็เชื่อมั่นในฝีมือของบิ๊กแดงเช่นกันที่เหมาะกับสถานการณ์นะคะแล้วก็ขออย่าไปมองเรื่องในอดีตด้วยนะคะเพราะว่าให้มองไปสู่ข้างหน้าและเชื่อมั่นว่าบิ๊กแดงจะนำกองทัพก้าวไปสู่ข้างหน้าได้นะคะแม้แต่เพื่อนเตรียมทหาร20อย่างบิ๊กแปะนะคะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.นะคะก็ยืนยันและเชื่อมั่นในมือบิ๊กแดงเหมือนกันส่วนหนึ่งก็คือยอมรับว่าความเป็นเพื่อนนี้ก็จะทำให้การประสานงานนั้นแน่นแฟนมากขึ้นด้วยค่ะทีนี้โฟกัสสำคัญในช่วงเลือกตั้งแน่นอนบิ๊กแดงจะต้องมีบทบาทสำคัญอย่างแน่นอนใช่ไหมฮะแล้วก็รวมถึงว่าเอ๊ะการขึ้นมาสู่ตำแหน่งครั้งนี้เนี่ยการที่บทบาททหารเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหรือไม่ในภูมิทัศน์หลังการเมืองหลังจากนี้อันนี้จะเป็นโฟกัสที่น่าสนใจใช่ค่ะซึ่งในส่วนของในรั้วกองทัพบกเองนะคะก็เชื่อว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางเรื่องนะคะแล้วในบางเรื่องเองก็จะเป็นการสานต่อนโยบายจากท่านผบ.ทบ.ท่านเดิมด้วยนะคะเราก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกไม่ถึง1เดือนนับจากนี้แล้วนะคะเอ๊ะแล้วพี่เติร์นในส่วนของภาคนักวิชาการมองปรากฏการณ์นี้อย่างไรบ้างคะสัปดาห์นี้เราก็ไปคุยกับทางอาจารย์พิษพงษ์สว่างจากรัฐศาสตร์จุฬาผู้เขียนหนังสือเผด็จการวิทยานะฮะก็อาจารย์เนี่ยได้ติดตามเฝ้าติดตามสังเกตการในฐานะนักสังเกตการเนี่ยมาโดยตลอดแล้วก็มองว่าการขึ้นมาครั้งนี้มันน่าจับตาสำคัญว่าบทบาทของกองทัพเนี่ยจะเลือกอะไรเลือกที่ว่าจะหนุนไปเต็มที่หรือไม่หรือว่าจะยืนหยัดค้ำชูประชาธิปไตยหรือข้างประชาชนอย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญแล้วก็มันมีส่วนสำคัญต่อการที่ถ้าพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจจะเล่นการเมืองเนี่ยการตัดสินใจของผบ.ทบ.การวางบทบาทต่างๆจะมีความสำคัญอย่างยิ่งครับค่ะเราก็ไปติดตามรับฟังอาจารย์พิษกันครับค่ะผมว่าเราพูดไม่ได้หรอกว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับแต่ผมคิดว่าเรามองอีกด้านนึงดีกว่ามองในด้านว่าคุณอภิรัตน์เนี่ยนะครับถ้าขึ้นมาเนี่ยจะต้องเผชิญกับความคาดหวังและแรงกดดันมหาศาลนะครับเพราะว่าตัวคุณอภิรัตน์เองเนี่ยหนึ่งก็คือมีประวัติหลายด้านทั้งด้านที่เรารู้ด้านที่เราไม่รู้เยอะแยะแต่ผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ด้วยนะครับแล้วก็คือประเด็นก็คือว่าคุณอภิรัตน์กำลังขึ้นมาในสภาวะที่การเมืองกำลังก้าวผ่านเข้าสู่ประชาธิปไตยแต่นะครับการก็กำลังก้าวผ่านเข้าสู่ประชาธิปไตยในแบบที่ระบอบรัฐประหารเดิมเนี่ยวางกลไกจำนวนมหาศาลเอาไว้เพื่อคงอำนาจของกลุ่มกวนของตัวเองเอาไว้นะครับฉะนั้นตัวคุณอภิรัตน์เองเนี่ยจะต้องมีสถานะอยู่2สถานะนะครับ1ก็คือในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี้ยคุณอภิรัตน์จะต้องถูกเรียกเข้าไปหรือมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นมีตำแหน่งสูงขึ้นในคสช.แน่นอนเพราะว่าตำแหน่งตัวผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยจำเป็นจะต้องมี
อำนาจบางอย่างอยู่ในคสช.และอย่าลืมว่าตำแหน่งเนี้ยมันก้ำกึ่งมาตั้งแต่หลังรัฐประหารเพราะเดิมเนี่ยคนทำรัฐประหารมันคือผู้บัญชาการทหารบกซึ่งเป็นทั้งหัวหน้าใช่ไหมครับเป็นหัวหน้าคสช.เป็นหัวหน้ารัฐบาลใช่ฮะแล้วก็คุมกำลังทหารอยู่ด้วยในช่วงต้นทีนี้ช่วงเปลี่ยนผ่านในช่วงเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนกับคนก่อนๆที่ลงมาจากหลังของคุณประยุทธ์เพราะว่าถ้าคุณประยุทธ์ยังอยู่ทีนี้ช่วงเปลี่ยนเนี่ยคุณอภิชาติจะต้องเข้าไปมีบทบาททั้งในฐานะเป็นผู้บัญชาการทหารบกปกติแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวงอำนาจที่ต้องมีอำนาจเพิ่มขึ้นเองในคณะคสช.นะฮะทีนี้อันเนี้ยมันก็เลยจะเป็นภารกิจที่สำคัญและอีกอันนึงก็คือว่าในการเปลี่ยนผ่านนะครับในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยการเปลี่ยนผ่านมันมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้กองทัพเองเนี่ยก็คงอยากจะกลับเข้าสู่กรมกองแล้วก็มีภารกิจอื่นๆของกองทัพอีกใช่ไหมครับฉะนั้นคุณอภิชาติเองเนี่ยมีแรงกดดันจำนวนมหาศาลนะครับผมไม่อยากจะพูดว่าเชียร์หรือไม่เชียร์หรือคุณอภิชาติควรจะทำยังไงเพราะว่าคนขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ได้เนี่ยเขาคงจะต้องมีวิธีคิดบางอย่างนะครับที่จะต้องมีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างนะครับว่าในประวัติศาสตร์ในช่วงหลังเนี่ยนะครับสองคนหลังที่ทำรัฐประหารเนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารบกแต่สองคนหลังนี้ไม่ใช่คนซึ่งมีคนคาดหวังว่าจะทำรัฐประหารทั้งคู่แล้วก็ประกาศเองว่าจะไม่ทำด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นมันแตกต่างจากคนซึ่งเป็นผบ.ทบ.ในยุคก่อนหน้านั้นใช่ไหมที่หลายๆคนมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างที่จะสตรองนะครับใช่ครับบทบาทกองทัพสำคัญอย่างมากทั้งเขาเรียกว่าสร้างหลักประกันให้กับคณะรัฐประหารปัจจุบันซึ่งยังมีอำนาจในกองทัพกับมีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ประชาธิปไตยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมีเสถียรภาพฉะนั้นกองทัพต้องเลือกนะครับในทางหนึ่งว่ากองทัพจะทำอย่างไรผมไปเลือกแทนคุณอภิรัตน์ไม่ได้หรอกนะครับแม้ว่าผมจะเป็นคนจ่ายภาษีแม้ว่าผมจะเป็นอดีตเขาเรียกว่าอะไรนะกองหนุนใช่ไหมฮะแต่ผมไม่จะไปสั่งผู้บัญชาการบัญชาผมเหรออันนี้คือมันขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของตัวคุณอภิรัตน์เองว่าคุณอภิรัตน์เข้ามาแล้วจะทำหน้าที่อะไรระหว่างทำให้กองทัพอยู่ในอำนาจทางการเมืองหรือทำให้กองทัพถอยออกมาแล้วเป็นหลักค้ำยันให้ประชาธิปไตยมันมีความเข้มแข็งใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าตัวคุณอภิรัตน์คงมีคำตอบของตัวเองอยู่นะครับเพราะคุณอภิรัตน์ก็ผ่านประสบการณ์ของความขัดแย้งทางการเมืองและบางส่วนก็มีส่วนในความขัดแย้งนั้นแต่ผมคิดว่าสังคมมันต้องมีพลวัตอะแต่ละคนก็คงจะเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็คงจะโดยตำแหน่งเองเนี่ยก็คงจะถึงเวลาที่ถ้าตัวเองมีอำนาจก็คงจะรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรภายใต้เงื่อนไขอะไรนะครับคือผมตอบตรงๆไม่ได้แต่ผมอยากตอบในเชิงข่าวว่าสิ่งที่เราดูแล้วเราคาดเดาไม่ถูกก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเอกภาพของกองทัพเนี่ยมันจะไปในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี้ยกองทัพเผชิญหน้ากับความขัดแย้งในสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมเสมอนะครับอย่าบอกเลยว่ากองทัพมันเข้ามาระงับความขัดแย้งด้านเดียวใช่ไหมฮะกองทัพเองก็มีส่วนเข้าไปปราบปรามจับกุมนะจับคนขึ้นศาลทหารก็มีนะครับและในช่วงหลังในความคาดหวังที่มีกองทัพในเรื่องของการซื้ออาวุธในเรื่องของการเกณฑ์ทหารก็มีมากมายนะครับทีนี้คำถามก็คือว่ากองทัพอยู่ในสภาวะที่อยู่ในตำแหน่งที่ลำบากกองทัพต้องคิดนะส่วนหนึ่งว่าถ้าอยู่ในระบอบซึ่งปิดกั้นเสรีภาพประชาชนกองทัพจะอยู่รอดหรือกองทัพจะกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพแล้วเป็นทำตัวให้มันเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนมันไม่มีหรอกครับประเทศประชาธิปไตยที่ไหนเขาก็มีกองทัพครับไม่ได้ทำให้เกียรติภูมิของทหารมันลดลงประชาธิปไตยจำนวนมากเนี่ยทหารมีเกียรติภูมิสูงขึ้นโดยสามฉะนั้นมันมีสิ่งซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในกองทัพบ้างเรายังไม่เห็นเสียงของกองทัพในมุมอื่นๆว่าอยากถอยหรือไม่อยากถอยนะครับแต่ผมเชื่อว่าในภาพรวมเนี่ยกองทัพส่วนมากไม่มีใครอยากเข้ามายุ่งทางการเมืองหรอกครับเพราะอะไรนะครับคือผมเขียนในหนังสือผมแล้วในบางเรื่องมันเป็นข้อค้นพบอันเป็นอมตะของโลกนะครับคือถ้ามันไม่มีกองเชียร์หรือไม่มีคนสั่งการกองทัพได้จากภายนอกเนี่ยโดยหลักการเนี่ยกองทัพไม่ค่อยอยากยุ่งกับการเมืองมากในระยะยาวกองทัพจะเข้ามายุ่งกับการเมืองในระยะสั้นเพราะกองทัพรู้สึกว่าการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับกองทัพแต่ถ้ากองทัพยุ่งกับการเมืองในระยะยาวแล้วยุ่งนานขึ้นเนี่ยกองทัพจะขาดเอกภาพของตัวเองคือมันเป็นปัญหาที่มันขัดแย้งกันเองนะต้องฟังดีๆคือหนึ่งเนี่ยกองทัพเริ่มมีเอกภาพเมื่อรู้สึกว่ามีภัยเข้ามาคุกคามกองทัพฉะนั้นกองทัพจะรวมตัวกันจัดการภัยเหล่านั้นแล้วก็จะควบคุมการเมืองในระยะหนึ่งเพื่อทำให้รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัย
แต่ในอีกด้านหนึ่งถ้ากองทัพอยู่ในการเมืองระยะยาวเนี่ยกองทัพจะมีปัญหาภายในเพราะกองทัพมีอีกด้านหนึ่งที่สำคัญที่สุดของกองทัพก็คือความเป็นมืออาชีพฉะนั้นคำถามก็คือว่าเมื่อกองทัพจะต้องดำรงความเป็นมืออาชีพด้วยนอกจากผลประโยชน์ของเขาเนี่ยความเป็นมืออาชีพของกองทัพเนี่ยไม่มีใครในกองทัพอยากให้มีการโปรโมทคนในกองทัพที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพและมีฝีมือจริงในการขึ้นมาเป็นนายของเขาคุณจะได้คนที่วิ่งเต้นคุณจะได้คนที่เป็นน้องเป็นพักเป็นพวกใช่ไหมฮะฉะนั้นคำถามคือในระยะยาวเนี่ยความเป็นมืออาชีพของกองทัพเนี่ยจะลดลงและกองทัพจะรู้สึกว่าคนซึ่งได้ดีได้ดีเนี่ยไม่ใช่คนที่มีฝีมือจริงในกองทัพไม่ใช่คนที่รบเก่งจริงนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเลยเรื่องที่สองสิ่งที่ต้องสิ่งที่มันอันตรายมากเวลากองทัพอยู่ในการเมืองนานๆเนี่ยก็คือกองทัพเนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญของกองทัพเนี่ยคือโดยธรรมชาติของกองทัพอีกข้อนึงเนี่ยคือกองทัพเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการจัดการศัตรูนะครับคือกองทัพคือ enemy fighter นะครับคำถามคือถ้ากองทัพอยู่นานไม่มีใครควบคุมกองทัพได้ถ้ากองทัพคุมตัวเองกองทัพจะเริ่มกำหนดศัตรูเองนอกอย่างคือเวลากองทัพอยู่เป็นเครื่องมือเนี่ยสังคมประชาชนที่มีอำนาจเป็นอำนาจเป็นองค์อธิปัตย์เนี่ยเขาจะเป็นคนกำหนดว่าใครคือศัตรูและกองทัพมีหน้าที่จัดการแต่ถ้ากองทัพไม่มีคนคุมกองทัพจะกำหนดศัตรูเองแล้วบ่อยครั้งกองทัพจะกำหนดประชาชนของตัวเองเป็นศัตรูนึกออกไหมฮะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาเวลากองทัพอยู่ในการเมืองนานๆนะครับเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรนี่สำหรับผมเรื่องรองเรื่องใหญ่ที่มันยิ่งกว่าคอร์รัปชันคือกองทัพจะกำหนดว่าประชาชนคือศัตรูเพราะประชาชนคือคนที่สู้กองทัพไม่ได้มากที่สุดไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่ศัตรูภายนอกนะครับฉะนั้นมันอันตรายฉะนั้นกองทัพเวลาเข้ายุ่งกับการเมืองเนี่ยตอนเข้าเนี่ยมันก็ยากพอแล้วตอนถอยมันก็ยิ่งยากนะครับมันมีคนอยากถอยแต่ถ้าถอยแล้วก็กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะถูกเช็คบินนะครับแต่ถ้าไม่ถอยก็กลัวอีกว่าคนที่ไม่เก่งจริงจะขึ้นมาเป็นนายของตัวเองนะครับแล้วถ้าไม่ถอยความขัดแย้งระหว่างกองทัพกับประชาชนจะเริ่มเพิ่มขึ้นเพราะประชาชนตั้งคำถามอะไรกองทัพมองว่าบิดเบือนกองทัพมองว่าเป็นศัตรูตลอดนึกออกไหมฮะคือมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกของการที่ทหารเข้ายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นราคาที่กองทัพต้องจ่ายใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โหคุณเอาที่ไหนมาลอยอ่ะพี่น้องเต็มคณะอย่างนั้นอ่ะแล้วก็แม่น้ำ5สายแม่น้ำ7สายก็จะถูกแปลงมาเป็นสว.ถูกแปลงมาเป็นคณะกรรมการอิสระจำนวนหนึ่งนะครับและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือว่าความพยายามของพลเอกประยุทธ์และพรรคพวกเองที่จะแก้มาตรา44ให้เป็นกฎหมายปกติเนี่ยมันก็ยิ่งการันตีไงว่าถ้าคุณประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยต่อให้ไม่มีมาตรา44ก็อ้างใช้กฎหมายเช่นเดิมเคยเป็นมาตรา44ได้ต่อไปไงเอาอะไรมาคิดนะฉะนั้นประเด็นคือไม่จริงเลยที่แบบว่าโหคุณประยุทธ์อยู่ต่อจะงานหนักจะแบบมีจะไม่จะแบบจะสู้เกมในสภาไม่ได้โอ้โหพี่ครับพี่ดูคุณเซนเนี่ยคุณดูเนี่ยประชาธิปไตยในโลกที่มันมีแต่รูปแบบไม่มีเนื้อหาครับ competitive authoritarianism ทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมโอ้โหพรรคฝ่ายค้านมันโดนบี้ขนาดไหนนะฮะดูจนถึงวันนี้ดีกว่าพรรคการเมืองซึ่งเป็นแบบพรรคมวลชนไม่ว่าจะประชาธิปัตย์เพื่อไทยอ่ะจนถึงวันนี้ออกไปหาเสียงได้ยังอ่ะใช่ป่ะโอ้โหคุณเอาอะไรมาคิดขาลอยปัญหาคือตัวเองมีฝีมือในการปกครองหรือเปล่านะฮะอย่าไปมองเรื่องว่าจะคุมอำนาจได้จริงไม่ได้จริงนะครับนั่นผมว่ามันกระจอกเรื่องใหญ่คืออยู่แล้วไม่มีฝีมือไม่มีผลงานอ่ะอันนั้นเนี่ยมันเสื่อมเองนะครับมันอยู่ที่ความสามารถของคุณประยุทธ์นะครับแหมคุณเขาอยู่มาตั้งกี่ปีมีใครคิดไหมล่ะว่าจะอยู่มาตั้ง4ปีนะครับเราเรียนรู้แต่เรายังไม่ทำเท่านั้นเองเราเรียนรู้แต่เรายังไม่ทำอะไรไงเพราะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็กลับมานะแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาแต่มันมีทั้งกลับระเบิดที่อีกฝ่ายหนึ่งวางไว้แล้วมันก็มีทั้งการที่พวกเราเองไม่พยายามพัฒนาประชาธิปไตยให้มีคุณภาพเรากำลังพูดถึงประชาธิปไตยที่มีคุณภาพนะครับแล้วเราต้องร่วมกันทำตัวนี้ฉะนั้นถ้าคุณไม่มีศรัทธาในประชาธิปไตยที่มีคุณภาพเนี่ยคนก็จะวังวนของการถกเถียงกันง่ายๆแค่นี้ว่าเฮ้ยประชาธิปไตยมันดีกว่าเผด็จการเพราะว่าประชาธิปไตยมันมาจากประชาชนเผด็จการบางกลุ่มเขาบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นประชาชนที่มีคุณภาพมากกว่า
ฉันรับไม่ได้หรอกกับประชาชาติตลาดล่างทั่วไปอย่างเงี้ยฉันไม่เอาอ่ะฉันเหนือกว่าฉันมีการศึกษากว่าฉันมีความรู้กว่าฉันไม่ยอมถูกปกครองโดยอีกฝ่ายนึงอ่ะใช่ป่ะแล้วคุณก็เห็นสิ่งที่มันผ่านมามันเป็นแบบนี้ใช่ป่ะแต่ผมไม่ได้มาบอกว่าดังนั้นจงปองดองไม่ใช่มันต้องมีเครื่องมือในการที่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกพอใจว่ากติกาเนี่ยมันแฟร์กับคนทั้งสองฝ่ายนะครับไม่งั้นมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยผมแม่งรู้ทางออกอะไรนะครับผมพยายามจะ address ปัญหาชี้ให้เห็นปัญหาเฉยว่าเฮ้ยคุณที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้นะในถ้าเรามานั่งคิดนั่งคำนึงถึงเรื่องนี้มันไม่ได้การเมืองไม่ได้มีศึกษารัฐศาสตร์หรือการเมืองไม่ได้มีมิติบนถนนและ Facebook เท่านั้นนะคุณต้องนั่งคิดพิจารณามันนิดนึงแล้วยอมรับสภาพที่มันเป็นอยู่บ้างนะครับอาจารย์ว่าจะมีเลือกตั้งปีหน้าจริงเหรอคะจริงแต่สนุกช่วงก่อนเลือกตั้งสนุกเพราะว่าถ้ามันมีการเลือกตั้งก็แปลว่าทุกฝ่ายต้องหวังว่าบรรยากาศในการเลือกตั้งนั้นมันให้ประโยชน์กับฝ่ายตัวเองใครมีอำนาจในวันนี้เขาจะทำให้การเลือกตั้งมันได้ประโยชน์เขามากที่สุดมีแต่การเลือกตั้งมันมี4ความหมายนะครับสังคมไทยเนี่ยสอนอยู่2นะครับจริงๆสอนอยู่3ก็คือ free fair regular แล้วก็ meaningful หมายความว่าใช่บริสุทธิ์ใช่ไหมฮะเสรีเป็นธรรมนะครับจัดอย่างสม่ำเสมอนี่ไม่ใช่ไม่รู้จะมีเมื่อไหร่แล้วตัวสุดท้ายคือ meaningful คือมันมีความหมายกับประชาชนหรือเปล่าถ้าคุณไปไล่สร้างสถาบันบ้าๆเขาแตกอะไรเต็มไปหมดแล้วทำให้ประชาชนรู้สึกว่ากูเลือกไปก็ไม่มีประโยชน์การเลือกตั้งมันไม่มีประโยชน์ฉะนั้นไอ้การที่มันแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมเสรีแล้วจัดอย่างสม่ำเสมอรู้ว่าจะจัดเมื่อไหร่เนี่ยมันทำให้เกิดบรรยากาศว่าการเลือกตั้งมันมีความหมายกับเราการเลือกตั้งมันต้องมีความหมายด้วยไม่ใช่จัดไปแกนๆอย่างนั้นปัญหาคือกกต.ทำให้คนรู้สึกหรือเปล่าว่าการเลือกตั้งมันมีความหมายหรือบรรยากาศของกกต.และฝ่ายอื่นคือไล่จับผิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยถ้ามึงทำผิดนิดนึงนี่การเลือกตั้งมันแบบล้มเหลวไม่อยากมียังมียังไม่พร้อมประเด็นคือการเลือกตั้งมันมีความหมายหรือเปล่าหรือเพราะมันมีความหมายมากจนเกินไปบางกลุ่มมันถึงไม่อยากให้มีนะสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องทำให้การเลือกตั้งมันมีความหมายด้วยอย่าไปมองว่าการเลือกตั้งต้องถูกกฎหมายเสรีเป็นธรรมตามกฎหมายเผด็จการสมัยใหม่ในโลกจำนวนมากเนี่ยมันอิงการเลือกตั้งเข้ามาทั้งนั้นแล้วไอ้การตรวจสอบด้วยมาตรฐานเดิมๆเนี่ยมันผ่านหมดไงแต่มันเข้ามาแล้วมันอยู่ในสังคมที่มันไม่มีประชาธิปไตยเต็มตัวเพราะมันการเลือกตั้งมันไม่มีความหมายไงฝ่ายชนะมันก็ชนะแล้วมันสร้างบรรยากาศว่าถ้ามึงไม่เลือกกูแถวบ้านมึงกูไม่ปรับปรุงให้คนมันก็ไปเลือกเห็นไหมฮะมันมีอย่างไรเว้นแต่ว่าคุณทำให้การเลือกตั้งมันมีความหมายนะครับ